ัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Channel มาดามบ้านนาสวีเดนค่ะวันมาเจอดงผักกูดเอ้ยสวยมากๆเลยค่ะดูนะคะเป็นดงที่ใหญ่มากๆเรามาเก็บผักกูดกันอีก1วันจ้าสวยมากๆเลยค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวไปดูค่ะข้างในนะคะแล้วเขานะคะก็เกิดข้างลำธารแบบนี้เลยจ้านี่เลยแหล่งเกิดของผักกูดนะคะจะต้องเกิดข้างแม่น้ำลำธารเล็กๆแบบนี้แล้วนู่นข้างในสวยมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันจ้ะโหยตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นดงผักสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆน้องๆจ๋าไปเก็บผักกูดกันจ้าเดี๋ยวเราเดินล้อไปนะคะมันจะชอบอยู่ในดงแบบนี้ตรงนี้ผักชีล้อมก็เยอะด้วยค่ะโอ้ยสงสัยจะได้เก็บผักชีล้อมด้วยนะคะมันหญ้าค่อนข้างรกนะคะขออนุญาตแบบภาพไม่ชัดขออภัยเด้อจ้านี่ค่ะโอ้ยเต็มเลยค่ะผักกูดผักกูดเป็นดงเลยจ้าดูค่ะโอ้ยสวยมากแต่ว่าเรามาเดินดูตอมันค่ะคือขับรถมาแล้ววันแบบเห็นข้างทางนะคะเราต้องมองหาเดินหาตอที่มันกำลังสวยและเก็บได้จากคลิปคราวที่แล้วรุ่นพี่ที่อยู่เมืองนอกนะคะคอมเมนต์บอกวันเยอะเลยว่าวันเก็บยาวไปเก็บแบบสั้นกว่านั้นจะอร่อยกว่านั้นนะคะเดี๋ยวนะคะหุ้ยเจอแล้วจ้าเจอแล้วจ้านี่ค่ะนี่เก็บแบบนี้ค่ะเก็บแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะอร่อยกว่าค่ะวันจะเก็บแค่ตอละ 2-3 ยอดนะคะนี่เลยจ้าเดี๋ยวเดินหายอดที่มันอวบอวบกว่านี้ค่ะนี่สวยมากเลยจ้าเขาว่าเราวันเก็บโอ้ยเก็บยาวไปนี่เอาแบบนี้นะคะนี่ค่ะแต่วันชอบที่มันยาวออกมาจากกอนะคะแต่เดี๋ยวจะเก็บให้ดูค่ะที่มันสั้นติดตอนะจ๊ะมันเหมือนเป็นดงใหม่นะคะที่ยอดมันไม่ค่อยอวบมากค่ะนี่เราก็เลือกหาเอาละกันเนาะมันเริ่มยาวแล้วนะคะยอดผอมไปค่ะเอายอดอวบจะแซ่บเยอะเลยค่ะพี่ๆน้องๆจ๋านี่เดี๋ยวเราลองเดินดูนะคะในป่าผักกูดนะคะมันจะหอมมากๆเลยค่ะกลิ่นผักกูดหอมชื่นใจมากๆเลยจ้าตรงนี้ต้นเล็กไปนะคะนู่นเลยค่ะมันเป็นดงแบบเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินดูหาที่มันตอใหญ่ๆกันค่ะแล้วก็ฟากนู้นน่าจะใหญ่นะคะดูจ้าเต็มไปหมดเลยค่ะเวลาเขาขึ้นมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะอุ้ยดูค่ะคืออุ้ยมันก็ใหญ่นะคะแต่ว่ามันแก่มันยาวเร็วมากจ้าเดี๋ยวเราเดินไปข้างในกันนะคะเดี๋ยววันขอไปนู่นก่อนเลยนะคะเดินไปดูข้างในกันจ้าเกิดข้างลำธารของแท้เลยนะคะเขายาวเร็วมากเลยจ้าลุ้นกันจ้าเราจะเจอไหมนะคะอันที่มันสั้นคือต้นมันผอมมากเลยค่ะแต่ตรงนี้คือ
ดงใหญ่อยู่จ้าเดี๋ยวค่ะยาวไปหมดแล้วจ้าโอ้ยนี่นะคะอันนี้ยังพอเก็บได้ค่ะช่วงนี้เป็นเทศกาลกินผักกูดกันนะจ๊ะนี่ขาหายที่สั้นๆ นะคะแบบนี้ยังได้อยู่นะคะดูจ้ายาวตรงนี้คือต้นอวบมากค่ะแต่ว่ามันยาวไปหมดแล้วจ้าลองเดินหากันนะคะนี่ยังพอได้จ้ากอนี้เก็บตรงกลางค่ะอันนี้กอใหม่นะคะเพิ่งโผล ฝั่งตรงข้ามนั้นเกิดใกล้ๆกันนะคะแต่ไม่ใช่ผักกูดนะคะดูนะคะความแตกต่างจ้าใบเขาจะไม่เหมือนแล้วก็กอเขาจะไม่เหมือนนะคะนั่นค่ะอันนั้นคือคู่แฝดผักกูดนะคะกินไม่ได้จ้าส่วนเรามาหากันต่อจ้ามันยาวเหมือนแล้วค่ะพี่ๆน้องๆเห็นแล้วกรี๊ดวิ่งลงมาโอ้ยมันยาวไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าดงมันใหญ่มากเลยนะคะเราลองเดินดูกันจ้าต้องหาดูที่มันอยู่ตรงกลางเล็กๆอย่างนี้ค่ะเลือกเก็บอันที่สั้นที่สุดแล้วกันนะคะตรงกลางๆของกอจ้านี่ค่ะอันนี้เรียกว่าสวยเลยนะคะดูจ้าเขาเหมือนจะยาวโตไปก่อนเขาเหมือนจะยาวโตไปก่อนเราแล้วนะคะลองหาดู
เจอแล้วเจอแล้วเหมือนจะหายากนะคะป่าที่มันโตไปก่อนเราแล้วจ้าเก็บข้างใน 2-3 กอจ้าเสียดายเลยค่ะเขาโตยาวไปแล้วนะคะเหลือให้เราเก็บไม่กี่ยอดเองจ้าดูค่ะนี่คือแก่ไปหมดแล้วนะคะนี่เหลือแค่นี้เองจ้าได้เก็บข้างในแบบที่มันยังอ่อนอยู่แค่การสองก้านค่ะนี่ค่ะวันนี้ได้เท่านี้นะคะพี่ๆน้องๆจ๋ามาไม่ทันค่ะเหมือนเราจะไม่ทันแล้วค่ะดูสิคะเขาโตหมดแล้วจ้าโอ้ยเสียดายมากๆเลยค่ะยืนงงในดงผักกูดกันเลยจ้าดูค่ะแต่ว่าเดินมาครึ่งทางได้มาไม่กี่กอเองค่ะเหมือนมันจะช้าไปนะคะแต่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อจ้าดูจ้ายิ่งเดินเข้ามาลึกก็เห็นว่าเขายาวหมดแล้วนะคะพี่ๆน้องๆเสียดายจังเลยจ้าถือว่ามาชมความงามกันนะคะเดี๋ยวนะคะนี่มันมีตรงนี้อีกเดี๋ยวเราลองเดินวนดูจ้านู่นค่ะเต็มเลยค่ะโห้ยเสียดายจังเลยนี่เรียกว่ามาช้า1อาทิตย์ค่ะผักกูดในเขตสวีเดนที่วันอยู่นะคะมันไม่ได้หาง่ายค่ะมันก็เรียกว่าหากินยากอยู่จ้านานๆถึงจะเห็นเป็นดงแบบนี้นะคะแต่พอมาเห็นก็คือสายไปแล้วจ้าดูสิคะไม่น่าจะได้แล้วค่ะยาวหมดแล้วค่ะโอ้ยสวยมากเลยนะคะเสียดายมากเลยค่ะดูจ้าไม่ทันจริงๆค่ะยอมแพ้แล้วนะคะวันเดินดูจนทั่วแล้วค่ะไม่ทันจริงๆได้เป็น1ผัด1กรัม1จานเท่านั้นนะคะดูค่ะถือว่าเรามาชมความงามในป่าผักกูดด้วยกันแล้วกันนะคะดูความสูงของต้นเขาค่ะสูงท่วมหัวเลยค่ะอันนี้คือสูงท่วมหัวจริงๆนะคะนี่เลยค่ะยืนงงในดงผักกูดเลยจ้าวันนี้โอ้ยโอ้ยเสื้อนี่ค่ะโอ้ยสวยมากอยู่ตรงนี้คือหอมสวยมากๆเลยค่ะถือว่ามาชมป่าผักกูดด้วยกันนะคะพี่ๆน้องๆจ๋าไม่ได้จริงๆวันนี้โอ้ยเสียดายเสียดายมันจะอยู่แบบนี้ค่ะมันจะเก็บได้แค่นี้นะคะนี่ตรงกลางยอดนี่ค่ะแต่ว่าอวบสวยมากเลยนะคะโอเคงั้นเราแหวกเก็บดูนะคะแหวกเก็บตรงกลางกอนี่นี่นี่จ้ะมันจะเหลือแบบกอละต้น2ต้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะแหวกดูจ้าแหวกดูเรามาไม่ทันแล้วก็แหวกหาเอานะคะนี่นี่มันเจอแล้วจ้าเจอเจอพอเรามองมาเราจะเจอมันอยู่ในกอใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะยอดเล็กๆของเขาอยู่ตรงกลางจ้าก้อนนี้พอได้ค่ะอวบใหญ่มากโอ้โหใหญ่เป็นนิ้วเลยค่ะใหญ่เท่านิ้วมือเลยนะคะนี่ค่ะต้องอุ๊ยนี่ค่ะอุ๊ยสวยมากค่ะนี่อยู่อย่างนี้เลยจ้า
แหวกเอาตรงกลางค่ะดูต้นกินได้กับต้นกินไม่ได้นะคะเกิดใกล้กันแบบนี้เลยค่ะอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้จ้าสรุปว่าเรามาไม่ทันจริงๆค่ะมันแก่ไปหมดแล้วได้มานิดเดียวเองค่ะได้ไป1ผัด1จานเท่านั้นนะคะแต่ว่าปีหน้าเรารู้แหล่งแล้วค่ะว่าตรงนี้เยอะมากๆแล้วเดี๋ยววันจะพามาเก็บนะคะวันนี้ก็ถือว่าเรามาชมความงามของดงผักกูดด้วยกันก่อนนะคะพี่ๆน้องๆจ๋าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมและให้กำลังใจมาดามบ้านนาสวีเดนด้วยดีเสมอมานะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้วันด้วยค่ะช่วงนี้นะคะพาเก็บผักป่ารัวๆเลยจ้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าพร้อมกับชมความงามของผักกูดไปด้วยกันนะ